สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีปีใหม่พศ2562รายการข่าวลึกปมลับกลับมาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นปีและเวลาโอกาสที่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะมีหลายสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความจริงด้วยความดีงามและมีทิศทางอนาคตที่สดใส ซึ่งข่าวดีข่าวแรกที่นำร่องเบิกอรุณวันใหม่ในปีนี้ถือว่าเป็นมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างยิ่งก็คือข่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลทรงมีพระราชดำริโปรดเก้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นในระหว่างวันที่4 6พฤษภาคม พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงโปรดก้าให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นในวันที่4พฤษภาคมส่วนในวันที่5พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระประมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานนดอนศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ขณะที่วันที่หพฤษภาคมสเสด็จออกนาศีหบรรัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทพระสงฆ์นิกกรเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นสเสด็จออกนาที่นั่งจากเกมหาปราสาทคณะทูตานุทูตและกงสุนต่างประเทศเฝ้าทูลละอ,องธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่4ถึง6พฤศภาคมจึงนับเป็นห่วงเวลาที่พระสงฆ์กรคนไทยทั่วประเทศรอคอยรอที่จะมีความปราเพิ่มปิติยินดีกันทั่วหน้าที่จะได้ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่10 ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนับจากนี้คนไทยทุกคนต้องลำลึกถึงการรู้รักสามัคคีหันหน้าเข้าหาการลืมความขัดแย้งการแบ่งฝ่ายแบ่งสีที่ผ่านมามาร่วมกันสร้างบรรยากาศบ้านเมืองให้มีแต่ความสุขสงบรื่นรม ต้องเลิกทะเลาะก,กันไม่เอาความคิดทางการเมืองที่แตกต่างมาเป็นสิ่งกำหนดเป็นเขาเป็นเราเหตุที่บ้านเมืองเราบอบช้ำในวันนี้เพราะเริ่มต้นมาจากความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองที่คิดเห็นไม่ตรงกันแล้วขยายบานปลายเป็นความขัดแย้งแบ่งฝ่ายแบ่งสี จนช่วงหนึ่งแทบจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากให้เป็นดังนั้นเพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาน่าอยู่เหมือนในอดีตควรถือเอาโอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้สลัดทิ้งหรือลดเลิกละความคิดเก่าๆมาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อบ้านเมือง ซึ่งการมีความเห็นต่างความเชื่อที่แตกต่างก็คิดว่าเป็นมิตรกันได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติดได้อย่าให้เป็นปัญหาความคิดแตกต่างย้อนกลับมาเป็นเหตุของความแตกแยกเหมือนในอดีตอีก พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นการแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ไทยที่เป็นมายาวนานและดำรงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปเมื่อพระราชพิธีมีหมายกำหนดการที่แน่นอนแล้วเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่รองลงมาก็ต้องเดินไปตามข้อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและตามกำหนดเวลาตามรถแบบคสอชอที่ให้ไว้ โดยที่กำหนดการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลเผด็จการมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจะต้องจัดการกันให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยแต่เนิ่นๆก่อนที่จะมีพระราชพิธีเกิดขึ้นซึ่งไม่ควรเลื่อนจากรถแบบของคอสชอีกแล้วคือเริ่มด้วยวันเลือกตั้งทั่วไปก็ควรเป็นวันที่24กุมภาพันธ์ถ้าหากเลือดออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็จะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองและอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อไปก็เป็นได้ เนื่องจากว่าวันเลือกตั้งเป็นจุดวัดใจที่สําคัญในเวลานี้หากการเลือกตั้งถูกเลื่อนไปไม่ว่าจะหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนอกจากอาจจะกระทบต่อการจัดงานสําคัญของประเทศชาติแล้วการเลื่อนการเลือกตั้งจะเป็นผลไม่ดีต่อใจิตใจคนในสังคมทำให้ประชาชนเสียอารมณ์ผิดหวังกับกฎสัตยาธรรมและศีลธรรมอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศส่วนรวมที่ดีให้เสียไปได้ ความจริงก่อนถึงงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษคนไทยน่าจะได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกด้วยซ้ำไปเพราะตามกฎกติการัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้นสามารถเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเมื่อเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์การรับรองสอสอน่าจะใช้เวลาไม่นานนัก ประมาณว่า2สัปดาห์ก็น่าจะเพียงพอที่จะได้สอสอร้อยละ95ตามที่กฎหมายกำหนดถ้าหากไม่คิดเอาเวลา60วันตามที่กฎหมายให้ไว้มายื้ออยู่ต่อไปจนสุดนาทีสุดท้ายจริงๆการรับรองสอสอและเปิดสภาจะเสร็จได้ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังการเลือกตั้ง ถ้าฝั่งสสได้มาร้อตามกฎหมายก็สามารถเปิดสภาได้แล้วและดำเนินการประชุมการเลือกตัวประธานสภาประมุกฝ่ายนิติบัญญัติได้เลยฝั่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอก็มีกำหนดกติกาวไว้ชัดเจนแน่นอนคือหลังจากรู้ผลเลือกตั้งภายใน3วันคอสชจะต้องส่งชื่อสวอทั้งหมดจำนวน250คนเพื่อนำรายชื่อขึ้นทุนเรอการโหดเก้าต่อไป สสและสอวอแม่น้ำสองสายก็จะมาบรรจบกันในรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลก็จะตามมาซึ่งควรกินเวลาไม่เกินเดือนเมษารัฐบาลใหม่ก็จะเสร็จสมบูรณ์และเป็นจังหวะเข้ามารับไม้ต่อถวายงานสนองงานในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้อย่างราบรื่น หากทุกอย่างเป็นไปตามกติการัฐบาลที่ได้มาก็จะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติเดินหน้าไปได้บนความศรัทธาและเชื่อมั่นของคนไทยในเวลานี้ เมื่อถึงวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเชื่อว่าคนไทยจะมีความสุขและความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และสังคมชาวโลกก็จะแซ่สองสรรเสริญข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o ว e วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ